สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีความสุขจังเลยในตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ผมกำลังจะไปซ้อมคอนเสิร์ตเองนะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยจะเกิดนี่ประมาณ2อาทิตย์นะครับทุกคนกินอะไรกันมายังจ๊ะฉันหิวข้าวมากเลยหิวข้าวทำไงดีอ๋อนี่เพลงใหม่วันนี้เนี่ยแป๊บนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้ไม่ได้บอกวันที่เลยค่ะอะไรอ่ะ14อ๋อพรุ่งนี้จะปล่อยเพลงแล้วนะจ๊ะเพลงเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยเลยแหละตอนนี้เหนื่อยเพลงชื่อว่าเหนื่อยหน่อยนะเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะครับผมวันนี้เขาน่าจะปล่อยโปสเตอร์สุดท้ายก่อนที่จะปล่อย MV แล้ววันนี้เขาน่าจะปล่อยเรียกว่าอะไรอ่ะเฉลยนางเอก MV ครับก็ผมเห็นคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะทายๆกันมาดูใน Twitter ละว่าเป็นใครบ้างทายถูกกันเยอะอยู่นะแต่ไม่บอกเลยว่าใครชักอ๋อนี่มาเล่าเรื่องขาหน่อยดีกว่าฉันเศร้ามากผมเศร้ามากเสียใจผมร้องไห้ไม่ได้ร้องขาพี่กินแล้วจ้าเส้นเอ็นก็ฉีกเหมือนเดิมเลิศสุดๆก่อนถึงคอนเสิร์ตมา2อาทิตย์ก็จะเป็นยังไงก็ไปรอชมกันนะจ๊ะเศร้าอ่ะโอ้ yeah โอ้ใช่แล้วเพลงเหนื่อยหน่อยนะนี่เป็นเรียกว่าอะไรคนแต่งเพลงคนใหม่แต่เขาน่าจะยังไม่ประกาศเปล่าว่าใครแต่ว่าเป็นคนใหม่ครับเขาทำให้ผมไม่ปกติของผมจะเป็นพี่แอมใช่ไหมแต่เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่ละเพลงนี้เปลี่ยนเพราะว่าอยากได้ฟิลเพลงที่มันเล่นได้หน่อยแล้วก็เรียกว่าอะไรมีจังหวะมีฟิลแบบโยโย่ยิ่งแต่ไปแล้วเชิญบ๊ายบายอุ๊ยทำไมมีคนทายถูกว่าทำไมมีคนทายถูกว่าใครแต่งเพลงงงอุ๊ยภูวินตั้งศักดิ์ยืนมึงบิดกูใช่ต้องบิดค่ะจะไปฟิตเนสยังไงล่ะดูสภาพตอนนี้สิหน้าแดงแพ้อะไรมาไม่ได้แพ้ครับนี่ฟิลเตอร์ครับแพ้ใจเธอได้ไงล่ะเว้ยตั้งไอ้ตั้งมาตั้งสักยืนไม่งอนนะโอ้นี่ไงมาแล้วสวัสดีครับผมกับโอ้ได้ยินเสียงแล้วสวัสดีครับผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนรถกำลังจะไปไหนเนี่ยฉันไม่ได้ยินเสียงเธอค่ะไอ้ตั้งได้ยินแล้วได้ยินแล้วน่าจะเวิร์กแล้วนี่ไปไหนมาเนี่ยไปฟิตเนสมาเมื่อกี้ใช่แล้วกำลังจะไปอีเวนต์เมื่อกี้เจอมหากาพย์ทำไมอ่ะน้ำมันหมดกลางทางจริงจังวะเนี่ยจริงจังนี่คือเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เพิ่งขึ้นรถแล้วไปหมดตรงไหนหรือปะคืออีเวนต์น่ะอีเวนต์ฉันอยู่สยามเว้ยฉันน้ำมันหมดตรงราชทีวีอ่าฮะแล้วทำไงอ่ะก็เลยตอนแรกสเต็ปแรกโทรหาประกันภัยอ่าฮะ
พอประกันภัยเสร็จปุ๊บก็บอกว่าตอนเนี้ยเคสรถชนเคสนู่นนี่นั่นมันเยอะมากเลยครับน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอ้โหสายค่ะสายผมก็เลยคิดในใจไม่ได้แล้วก็เลยหันไปรอบตัวโชคดีมีวินมอเตอร์ไซค์มีซุ้มวินอยู่ข้างๆก็เลยเดินไปบอกว่าพี่ครับผมน้ำมันหมดครับไปซื้อน้ำมันกันได้ไหมครับจริงเหรอก็เลยแล้วเขาก็เลยนั่งไปปั๊มน้ำมันไปปั๊มน้ำมันกับวินมอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็จอดรถไปข้างทางอะไรงั้นเหรอใช่แล้วก็จอดรถไปข้างทางก็คือจอดรถไว้ตรง BTS ลาดเทวีก็คือถ้าใครเห็นอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไปซื้อน้ำมันมาได้มา3ลิตรแล้วก็รีบกลับมาเติมแล้วแต่คือเติมเองเป็นใช่ป่ะไอ้พวกที่มันเป็นน้ำมันแบบพกพาอ๋อไม่คือมาถึงใช่ป่ะพอไปซื้อน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วกลับมามันก็มีถังน้ำมันใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องหาวิธีเติมเว้ยเพราะว่าเราไม่มีหัวฉีดใช่ป่ะคือเวลาถ้าเติมเองอ่ะตัวฝาน้ำมันมันจะปิดอยู่เว้ยคือแบบมันไม่สามารถเติมเองได้แบบปกติก็เลยต้องไปเอาขวดน้ำใช่ป่ะแล้วประดิษฐ์กันเองก็คือแบบตักขวดน้ำทำกับพี่วินมอไซค์พี่วินมอไซค์น่ารักมากตักขวดน้ำเพื่อให้มันเป็นเหมือนไปเหมือนที่กรอกน้ำอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บต้องไปหาอะไรเพื่อเปิดงัดไอ้ฝาเว้ยก็เลยต้องไปหากิ่ง DIY ต้องไปหากิ่งไม้แถวนั้นเมื่อกี้เพื่อที่จะมาเสียบรูเพื่อให้ฝามันเปิดแล้วก็เทน้ำมันเข้าอันนี้แล้วอันนี้คือกำลังไปอีเวนต์อยู่เนี่ยอยู่หน้าสยามละโอเคก็เนี่ยนี่คือไปทันแค่500เมตรเองจริงแล้วจะถึงแล้วสายป่ะเนี่ยฮะสายป่ะโอ้รออะไรผมโอ้นี่แหละ my friend เฮ้ยไม่ดีการสายมันไม่ดีเพื่อนชายใช่แล้วแต่นี่ไม่แต่ว่าแถวเนี้ยมันไม่มีน้ำไม่ได้เลยเพื่อนสภาพอะไรนะสภาพกูดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะข้อเท้ากูพลิกอีกแล้วอ่ะเออไปทำอะไรทำไมข้อเท้าถึงพลิกอีกรอบก็เต้นไงเมื่อวานตอนที่มึงออกไปอ่ะตอนนั้นแหละอ๋อเหรอเออโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังมีเวลาให้หายไว้ก่อน2อาทิตย์ค่ะปกติกูเป็นอย่างงี้กูจะเป็นเดือนเลยอ่ะไม่เป็นไรมึงกูเชื่อว่ามึงทำได้ไว้มึงถ่ายทันเป็นกำลังใจให้รักนะจ๊ะ Love you too bro ไปขับรถก่อนว่าอันตรายฮะตอนนี้เดี๋ยวไปขับรถก่อนละเออนี่ไม่มีปั๊มจริงๆไปไกลมากไปเจอกันได้จ้าขับรถปลอดภัยนะจ๊ะ see you บ๊ายบายท่านตั้งศักดิ์ยืนไปแล้วบันเทิงสุดนั่นแหละเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเหมือนกันนะSee you later นะ everybody อุ้ยปอนนราวิทย์ก็อยู่นี่หว่าอุ้ยคุณปอนนราวิทย์คุณมาดูใครอ่ะครับผมติ้นนะครับอย่างเงี้ยติ้นนะคุณนราวิทย นี่คุณอยู่เงียบๆของคุณเลยเนี่ยหรือว่าภูวินไปแล้วคุณก็ไปเหมือนกันเอายังอยู่ยังอยู่แล้วเมื่อวานก็เจอพี่ปอนอุ้ยพี่ปอนหล่อมากช่วงเนี้ยแบบตัดผมสั้นแล้วแบบโอ้โห why you so handsome เป็นประเด็นเหมือนดาราเกาหลีตายแล้วจริงด้วยปอนนราวิทย์ไปแล้วบันเทิงละเขามาดูให้ภูวินไงไปดีกว่างอนว่ะ ไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนครับ See you later นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไปไงอ่ะ